เร่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงยืนยันชัดเจนนะคะว่ายังบริหารจัดการน้ําได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะน้ําในเขื่อนแก่งกระจานที่ตอนนี้ระบายน้ําออกจากเขื่อนได้เร็วกว่าปริมาณน้ําที่ไหลเข้าและจะระบายน้ําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดค่ะโ <c oughs> ดยนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ยังมองว่าน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ําไหลเข้ามีมากแต่จากการ ระบายน้ำที่ใช้ถึง3ช่องทางก็คือทางประตูเปิดปิดการระบายน้ําทางระบายน้นําร้นหรือว่าสป l w เวและการติดตั้งเครื่องสูบน้ําออกสามารถทําได้เร็วกว่าปริมาณน้ําไหลเข้าทําให้จนถึงขณะนี้ค่ะสป w a เวก็ยังเหลืออีกประมาณ5-10เซนติเมตรซึ่งต้องยังทําการระบายอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ล้นสันเขื่อนอย่างแน่นอนสําหรับน้ําที่ระบายออกจากเขื่อนแก่งกระจานก่อนที่จะผ่านเข้าตัว เมืองเพชรบุรีก็จะมีเขื่อนเพชรนี่แหละทำหน้าที่ในการรองรับน้ำอยู่แล้วก็ระบายน้ำออกได้สองทางด้วยกันทั้งซ้ายและขวาซึ่งเป็นพื้นที่นาลุ่มประมาณ3-4ถึพันไร่แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพยายามบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะแต่เน้นย้ำหนึ่งสิ่งนะคะก็คือประชาชนยังต้องติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำ อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก็จะมีการนำธงสีต่างๆเนี่ยไปติดไว้เพื่อเป็นการเตือนในแต่ละระดับหากมีการเตือนก็ต้องมีการขนย้ายสิ่งของรวมถึงปสุสสตว์แล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันเวลาค่ะขณะที่พื้นที่นานะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปสำรวจก็พบนะคะว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความ เสียหายแล้วแล้วก็จะพิจารณาการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการจ่ายเงินให้รวดเร็วถูกต้องตามจริงและนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งเป็นสิ่งของที่ต้องมีคุณภาพค่ะกรมชลปรทานร่วมกับหน่วยงานต่างๆของออกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นๆเนี่ยรวมทั้งกองทัพเรือเนี่ยเขาก็เตรียมเรือไว้ผักดันน้ํา ใต,ใต้เอ่อใต้เขื่อนใต้ท้ายเขื่อนเพชรบุรีไปที่ปากแม่น้ําที่อําเภอบ้านแหลมเนี่ยเตรียมเรือเอาดําน้าออกเพราะนั้นด้วยการบริหารว่าข้างบนมีหนึ่งเขื่อนตรงกลางมีอีกเขื่อนหนึ่งแล้วท้ายเขื่อนก็ยังมีเครื่องดันน้ําระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเอ่อปัดน้ําออกซ้ายขวาด้วยวิธีการทําเหล่านี้จะทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลช้าลงนะครับพื้นที่ลุ่มแน่นอนครับเราไม่ได้บอกว่าน้ําน้อยนะ กระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าน้ํามากแต่น้ำเนี่ยจะคออ่อยๆเอ่อล้นในที่ลุ่มก่อนนะครับแล้วก็กคอ่อยๆล้นขึ้นมาแต่ว่าเราจะพยายามทําให้น้ำเนี่ยเอ่อล้นหรือท่วมพื้นที่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้การ,รวการเตรียมตัวพี่น้องประชาชนในขณะนี้เมื่อกระทรวงเกษตรรวยหน่วยงานอื่น,นสามารถหน่วงน้ําให้ไหลเอ่อท้นเข้ามาช้าๆได้เนี่ยประชาชนก็จะมีเวลาในการติดตามสถานการณ์แล้วก็เคลื่อนย้ายเอาของขึ้นที่สูง แน่นอนนะคะก็ยังต้องติดตามประกาศจากทางหน่วยงานราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดต้องเน้นย้ำกันนะคะถ้ามีประกาศอะไรมาก็ให้ปฏิบัติตามด้วยนะคะคะ